ภาพนี้นะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราเห็นภาพบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะนี่คือยายตุ้มจันทนิษฐ์นะคะเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลพระกลางคุ้งอำเภอพระธาตุพนมนั่นนะคะมาคอยรับเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวค่ะตามประวัติเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพนี้นะคะว่าคุณยายเนี่ยได้มารอพระบาทสมเด็จพระเจ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยดอกบัวสีชมพูเนี่ยจำนวน3ดอกนะคะคือเสมาธรรมจักรหน้าประจำอุโบสถเข้าอุโบสถแล้วค่ะ